และนี่ก็เป็นความรู้ดีๆนะครับที่สามารถนำมาใช้ได้นอกจากงานแล้วเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นกันก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับคุณมงคลแสงบริสุทธิ์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายโซเชียลมีเดียอันดับ1ของประเทศไทยเลยที่ให้เกียรติกับรายการ The Question ของเราขอบคุณมากนะครับครับสัปดาห์หน้าครับแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครห้ามพลาดกับรายการ The Question วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับพัดครับขอบคุณมากเลยนะครับพี่มงคลครับไม่เป็นไรครับผมก็ติดตามรายการนี้อยู่นะครับก็อยากมาออกอยู่เหมือนกันนะครับยินดีมากเลยครับจริงๆแล้วผมมีเรื่องรบกวนพี่มงคลสักเล็กน้อยอะครับคือผมมีน้องที่รู้จักคนนึงเขากำลังพัฒนาแอปพลิเคชันอยู่ไม่ทราบว่าพี่มงคลจะพอมีเวลาไปให้คำปรึกษาน้องเขาไหมครับได้เลยครับพรุ่งนี้สะดวกไหมเอ่ยพรุ่งนี้ไม่ว่างนะครับมีนัดสัมภาษณ์อีกคนนึงครับถ้าหลังจากพรุ่งนี้ว่างอยู่นะครับถ้างั้นผมขอล็อกคิววันมะรืนนี้นะครับได้เลยครับงั้นขอนามบัตรนะฮะแล้วก็คอนแทคตารางงานของพี่มงคลเลยนะโอเคเดี๋ยวผมส่งตารางงานให้นะครับขอบคุณครับเอาละจะต้องใช้วิชาขั้นสูงแล้วล่ะครับอาจารย์มัดตัวมันแขนกูด้วยเหรออ๋อจะได้สื่อถึงกันไงอาจารย์มัดตัวอย่างเดียวพออ๋อถูกมันจะได้เรื่องไหมเนี่ยคุณแก๊สนั่นไงดิพี่แก้วนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมภิสัมภเวสีผีทั้งหลายที่มาจุติมาสิงมึงจะพันกูทำไมเนี่ยอาจารย์จะไม่สื่อถึงจิตเขาเหรอส่งจิตไปไม่ต้องมาพันอย่างนี้หรอกมึงนี่ไปบวชนะผมบวชมึงไปบวชจ้ะเพื่ออะไรเนี่ยมึงลบหลู่กูวิญญาณร้ายข้าไปสัมภเวสีไปอยู่ที่อื่นณบัดนี้ไปนี่มันยังดื้ออยู่เนี่ยฮะไม่เห็นเป็นอะไรเลยเหมือนเดิมเลยอ่ะไม่ออกหรอกเอามือจับไว้มันยังดื้อยังดึงอีกเอ้ยอ้าวเอาทำไมอ๋อเขาเรียกมัดวิญญาณอ๋อเหมือนมัดตาสังเลยอ่ะหมดห่วงแล้วจิตจะได้สงบเอาละเฮ้ยผียิ้มอ่ะอีผีร้ายเริ่มจะออกแล้วไงถ้ามึงยังไม่ออกกูต้องเล่นมึงขนาดหนักแล้วนะหืมนี่คือเทียนเผาวิญญาณกลัวใจเย็นกลัวใช่ไหมจะหนีเลยอ่ะจะออกหรือไม่ออกอยู่เฉยไม่ออกใช่ไหมผีร้ายไม่ออกใช่ไหมนะเมตัสสะอุตหิเยนะเอ๋โอ้จันทร์ติสะเอ๋จันทร์ไม่ผีผีผีขับไปผีขับไปผีขับไปนี่ผีเข้าเองเหรอแขนกูจุดเดียวพอมึงไล่มึงไม่เอาดีเลยอาจารย์กำลังสื่อให้รู้ว่าผีกำลังจะออกจากร่างของเสี่ยหมีทุกคนทำจิตใจให้เข้มแข็งอย่าใจอ่อนนะเดี๋ยวผีจะเข้าสิงร่างเรานะเอาละทุกคนผีจะเข้ากันเลยน้ำตาเทียนอาจารย์อะกั้นใจหายใจเข้าพุทธหายใจออกพระฤหัสพุทธพระฤหัสเพียนดับเองเนี่ยอุ้ยแสดงว่าผีมันเฮี้ยนนี่ผีมันเป่าควันลอยด้วยของใครเนี่ยสุดท้ายแล้วผีตัวนี้ออกแน่เอาเปลวเทียนเนี่ยจิ้มไว้ลูกตาของไอ้เสี่ยคนนี้
เฮ้ยพี่พอเถอะค่ะเดี๋ยวเสียก็ตาบอดกันพอดีคุณแคทไม่อยากให้เสียหายหรือไงเนี่ยพอเถอะค่ะพี่มันน่าจะมีวิธีอื่นนะคะแบบนี้ไม่ไหวโอ้ยมีวิธีอื่นอีกไหมสร้างสรรค์ยังขัดกันอีกคุณแคทแต่น่ากลัวจริงนะพี่นงเฮ้ยเอาละมันอาจจะดูเป็นภาพที่อุกอาจไปก็มีอีกวิธีหนึ่งนะต้องทำไงครับอาจารย์เอออาการหนักจริงๆงี้ถ้าอีกวิธีหนึ่งไม่หายก็มีอีกวิธีหนึ่งต้องทำยังไงไปหาหมอเฮ้ยก็หมออยู่นี่ไงอาจารย์หมอวิธีนี้จะไม่รุนแรงแล้วใช่ไหมคะวิธีอ่อนโยนอ่อนนุ่มทุกคนจะได้เห็นวิญญาณด้วยอย่าขัดอาจารย์ทุกอย่างนี่คือทำอะไรอาจารย์เงี้ยนึกว่าเองจะลืมไปแล้วโรยทำไมอาจารย์ถูทำไมอ่ะโอ้ก็แก้วอยากรู้อ่ะสดชื่นนี่ทุกคนมองว่าเป็นแป้งธรรมดาความจริงแล้วไม่ใช่ไม่ใช่หรอกเพราะต้องโรยแล้วก็ขอหวยถูไงเลขออกเยี่ยมเกือบจะถูกแต่นี่ผสมด้วยอัฐิของพระอาจารย์ไปทำพิธีในป่าช้าทั้งหมด40เดือน40วัน40ชั่วโมงและ40นาทีอาจารย์ไม่ได้กินข้าวสักวันนึงกินแต่บะหมี่แทนบะหมี่นงเอาแป้งโรยตัวเขาเราจะได้เห็นวิญญาณเขาวิญญาณชั่วๆทั้งหลายที่อยู่ณที่นี้อัฐิของอาจารย์สูดเข้าไป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 ถ้าครั้งนี้ไม่หายแล้วก็พาไปหาหมอเกี่ยวโรคปอดด้วยนะต่อไปทุกคนดูว่าวิญญาณมันจะมีจริงไหมเดี๋ยวดูทุกคนดูโรยทำไมอาจารย์สกปรกอะดิจะได้รู้ไงว่าผีมันออกหรือยังเฮ้ยเห็นไหมเห็นอะไรอ่ะเห็นอะไรอ่ะเห็นหรือยังเห็นอะไรอ่ะเห็นรอยเท้าผีหรือยังเห็นไหมอุ้ยพี่น้องไม่รอยเท้าอาจารย์เฮ้ยนี่ไงที่ยาวๆนี่ไงนี่ไงไม่เหมือนตีนคนอะเออไม่ใช่หรอกเมื่อกี้อาจารย์ลื่นเอาละทุกสิ่งทุกอย่างจะหายไปเองก็ทำเป็นเล่นไปไอ้เจ้าโหน่งเจ้าโหน่งน้อยของฉันอย่าทำเป็นเล่นเอ๊ะอาจารย์แล้วต้องทำไงต่อเนี่ยก็จะต้องไม่ผมเนี่ยต้องทำไงต่อก็ไปล้างออกเอาเป็นว่าคืนนี้ให้เจ้าเสียหมีอยู่ที่นี่ไม่สามารถออกจากสายศีลได้ไม่ได้แล้วพรุ่งนี้เช้ามาดูรอยเท้าของวิญญาณร้ายกันนะแต่แคทว่าให้เสียนอนบ้านดีกว่านะคะเฮ้ยคุณแคทปล่อยเขาเถอะเชื่อเขาเถอะอาจารย์แนะนำแบบนี้แล้วเพื่อความปลอดภัยของเสียนะแคทจริงๆเลยแต่แคทอยากให้เสียพักผ่อนที่บ้านนะถ้าเกิดเสียตายล่ะคุณแคทเชื่ออาจารย์ถ้ากลับไปคืนนี้ที่บ้านนะพรุ่งนี้เช้าเขาจะสละร่างฉันแล้วให้อยู่ที่นี่ถ้าไม่รู้อะไรก็อย่าไปขัดอาจารย์ช่วยด้วยเอียโอ้ช่วยด้วยเอียช่วยด้วยได้ยินไหมคะผีอะผีมันร้องอะผีกำลังร้องให้ช่วยต้องอาบน้ำมนต์ช่วยด้วยปกติเห็นแต่ซัดน้ำมนต์ไม่เคยเห็นที่ไหนซัดแป้งเนาะอืม
ต้องให้ผีกินให้อิ่มถ้าเขาไม่อิ่มเขาไม่ออกเอาละทุกคนแยกย้ายกลับบ้านได้นะทำจิตใจให้ผ่องแผ้วไปคุณแคทไปได้ยินไหมพี่แก้วได้ยินอ่ะผีมันร้องอ่ะหรอไม่ใช่เสียใช่ปะไม่ใช่หรอกไปกลับกันแก้วกลับได้แล้วเอาของไหว้อีกพี่แก้วก็โดนผีเข้าช่วยกูด้วยช่วยด้วยช่วยกูด้วยโอ้ยน่าจะถามอะไรคุณมงคลเนี่ยอันนี้แอปล่าสุดอันนี้ก็หรือว่าเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่ได้ขยันจังนะสปอยเอ้าพี่บูมคะนี่มาทำอะไรที่นี่คะก็เห็นว่าสปอยตั้งสเตตัสอยากจะหาคุณมงคลใช่ปะใช่ค่ะทำไมอ่ะคะนี่นามบัตรของพี่มงคลคือว่าแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะได้คอนแทคนะพี่ส่งคอนแทคไลน์ของพี่มงคลเข้าของเราไปแล้วหรอคะตารางงานก็ด้วยอ๋อคือจะได้ไม่ต้องลำบากนี่จริงจะว่าไปเนี่ยพรุ่งนี้สปอยว่างปะล่ะพี่นัดคุณมงคลคร่าวๆเลยนะให้เขาไปคุยงานกับเราเลยไงอ๋อนัดแล้วเหรอคะใช่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาอ่าคือพี่บูมคะคือว่าเอ้าสวัสดีครับเอ้าคุณบูมพี่มงคลไหนบอกไหนพี่บอกว่าวันนี้พี่ไม่ว่างไม่ใช่หรอใช่ครับก็ติดสัมภาษณ์น้องที่นี่ไงครับแล้วคุณบูมมาได้ไงครับก็ผมงงหมดแล้วเนี่ย คือคุณบอกว่าคุณไม่ว่างวันนี้เพราะว่าคุณติดงานแต่ผมก็จะนัดคุณมาเจอกับน้องพรุ่งนี้ซึ่งน้องที่ผมว่าเนี่ยก็คือสปอยนี่ไงครับสวัสดีค่ะอ้าวเหรอครับบังเอิญจริงๆเลยนะครับคือว่าวืดอะค่ะเขาหาคอนแทคคุณมงคลจากพ่อเขาได้อะค่ะก็เลยนัดคุณมงคลมาที่นี่วันนี้เลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วก็ดีเหมือนกันนะอยู่ทีมเดียวกันจะได้ช่วยกันไงเนาะดีแล้วค่ะผมเพิ่งรู้ว่าเนี่ยว่าพี่ก็หาไม่สปอยล์แล้วครับใช่เหมือนกันแหละถ้างั้นใกล้เวลาทำงานแล้วเดี๋ยวไปสตูก่อนแล้วกันนะได้ค่ะถ้างั้นตั้งใจทำงานนะคะเหมือนกันนะค่ะเจอกันครับพี่งั้นเรามาคุยกันต่อเลยไหมครับได้เลยครับเชิญนี่เลยครับ